คือบ้านคุณหรอศึกมาไม่นานผมมีบ้านเลยอ้าวเชิญดราม่ากันได้เลยศึกมาไม่นานผมมีบ้านเลยอ้าวเชิญดราม่ากันได้เลยเก็บเงินมาเท่าไหร่เนี่ยโอ้โหไม่ได้เกี่ยวกับเงินออกมา3อาทิตย์นี่คือทำงานแล้วเก็บเงินซื้อบ้านหลังนี้เลยจริงป่ะเนี่ยโกหกกันเองอยู่ที่ไหนอยู่บ้านใครบ้านพี่ติ๋มทีวีโพแล้วคุณเป็นอะไรกับพี่ติ๋มไม่ได้เป็นอะไรกันครับพอดีคุณบัตจางแล้วก็คุณเฟิร์นจะไปอัดรายการธรรมะตอนผมยังเป็นพระอยู่ก็เลยแซวว่าโทษให้หาพี่ติ๋มให้หน่อยก็เลยบอกว่าเดี๋ยวมีห้องให้อยู่มีออฟฟิศให้ถ้าเช่าในเดือนละ 150,000 นะคุณเฟิร์นบอกแต่เนี่ยฟรีได้ยินคำว่าฟรีนั่นแหละฟรี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 เฟอร์นิเจอร์ฟรีนั่นฟรีนี่เราก็เลยเอาเลยไม่ได้รู้จักกันแบบยาวนานนะคะแต่ได้ยินชื่อเสียงเขาแล้วเขาก็นับถือเขาเป็น4พศแก๊งเดียวกันใช่คำว่าแก๊งทำไมนะเป็นกลุ่มรู้จักพี่ติ๋มจริงประมาณคริสต์มาสปี64ครับอ๋อเมื่อเร็วๆมันนี้เองทีนี้ก็เลยว่ายังไม่มีที่นอนยังไม่มีออฟฟิศอยากมีบริษัทอย่างเงี้ยก็เลยบอกพี่ติ๋มบอกได้เลยเราก็หุ้ยพี่บ้านล้างอ่ะล้างนานอ่ะอุ้ยแล้วก็ให้ฟรีๆอย่างนี้เลยเหรอคะพี่ติ๋มนี่6ปีที่ไม่ได้ทำเลยนะแล้วบ้านพี่ลูกพี่ก็อยู่คอนโดมันหรูกว่าเยอะแยะใช่ไหมอีก 2-3 ปีก็ผู้จัดการอนุญาตได้มีภรรยามีลูกได้เฮ้ยคุณอยากมีไหมผมอยากมีผมเชื่อว่าหลานน่ะน่ารักทุกคนแล้วตอนนี้หลานมีลูกเป็นเหลนผมเป็นหลวงตาตั้งแต่อายุ39ตั้งแต่เป็นพระเป็นหลวงตาเลยครับเรียกหลวงตาผมอายุ39เป็นตาแล้วอ่ะแสดงว่าไม่มีโอกาสจะกลับไปบวชอีกแล้วพระอาจารย์อุเทนวัฒน์ท่าไม้บอกสุดท้ายบ้านปลายจะต้องกลับไปบวชครับอ้าวเหรอมันก็อาจจะแบบทำทุกอย่างเคลียร์แล้วลูกโตแล้วมีทุกอย่างให้เขาแล้วตอบแทนสังคมไปตามสมควรที่เราตั้งใจผมก็อาจจะไปเป็นหลวงตาหลวงปู่แก่ๆที่เทศสอนคนปิดท้ายคิดถึงผ้าเหลืองบ้างไหมวันนี้มากครับผมจะแตกต่างจากน้องหมายถึงใครทราบนะผมจะคิดถึงเพราะผมตอนที่10กว่าปีที่แล้วคิดจะสึกตามเพื่อนอย่างเงี้ยอุ๊ยคนจะด่าไหมจะว่าไหมเขาจะผิดหวังไหมผมกะจะปิดเฟซปิดอะไรหมดเลยทิ้งโทรศัพท์แล้วก็ไปอยู่กับแม่เงียบๆพอเพียงทำอะไรเงี้ยครับไม่คิดว่าจะออกมาเจอเนี่ยได้เจอทุกท่านมีนักข่าวมา40 50ชีวิตอะไรเงี้ย